สัปดาห์นี้นะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเทรด Forex ในคู่เงินไหนและทิศทางใดนะครับคลิปวิดีโอนี้จะช่วยคุณได้ครับในคู่เงินคู่แรกในคู่เงินของ EUR CHF นะครับในระดับ Time Frame Day ระดับ Time Frame Day เนี่ยเราจะมีแนวต้านที่สำคัญนะครับที่แนวแรกเนี่ยใกล้จะมาถึงแล้วนะครับที่รอกันไว้หลายสัปดาห์แล้วที่แนวแรกที่ประมาณ 1.1067 นะครับถ้าแนวต้านนี้เอาไม่อยู่นะครับให้ไปรออีกแนวต้านหนึ่งนะครับที่เป็นแนวต้านสำคัญเหมือนกันอยู่ที่เลเวลประมาณ 1.1138 นะครับ2แนวต้านนี้นะครับให้เราโฟกัสที่เล่นเซลได้เลยมีโอกาสถูกมากกว่าผิดแน่นอนครับในคู่เงินของ AUD NZD นะครับอันนี้ผมวิเคราะห์ในระดับ Time Frame 4ชั่วโมงนะเราดู Time Frame ดีๆที่มุมขวานี้นะครับในตัวของ AUD NZD เนี่ยผมกางตัวคล้ายๆตัว W นะครับเป็นเส้นสีส้มตรงนี้เนี่ยจะเป็นการบอกในรูปแบบแพทเทิร์นนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นฮาร์โมนิกนะครับเรียกว่าการ์ดเล่แพทเทิร์นตอนนี้ตัวฮาร์โมนิกการ์ดเล่แพทเทิร์นนะครับราคาได้ทำรูปแบบสมบูรณ์แล้วนะครับเข้ามาแตะที่แนวต้านประมาณ 1.0800 ซึ่งเป็น PRC นะครับหรือ Potential Real Zone เป็น Potential Real Zone ที่มีโอกาสที่จะกลับตัวได้นั่นเองครับที่ 1.8000 เพราะงั้นเนี่ยเราโฟกัสที่จะเล่นเซล AUD NZD ในช่วงสั้นๆนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เรามาดูเพิ่มเติมนะครับสำหรับ AUD NZD เมื่อสักครู่นี้ผมวิเคราะห์ที่ Time Frame 4ชั่วโมงถูกต้องมั้ยครับทีนี้เนี่ยผมก็วิเคราะห์มาที่1ชั่วโมงให้ดูนะครับสำหรับตัว1ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นได้ว่าเส้นสีม่วงนะครับลักษณะของราคาเนี่ยยืดขึ้นไปเป็นการทำไฮใหม่ที่สูงกว่าไฮเดิมถูกต้องไหมครับแต่เรามาดูตัวออสซิเลเตอร์ด้านล่างออสซิเลเตอร์อันนี้ผมจะใช้เป็น MACD นะฮะ MACD เนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวฮิสโตรแกรมเนี่ยไม่สามารถที่จะสูงขึ้นไปกว่าไฮเดิมได้เห็นไหมครับไฮของฮิสโตรแกรมตรงนี้เนี่ยยังต่ำกว่าไฮของฮิสโตรแกรมอันนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ขัดแย้งกันนะครับถ้าขัดแย้งกันระหว่างราคาแล้วก็ออสซิเลเตอร์ด้านล่างนะครับนั่นเขาเรียกว่าสภาวะไดเวอร์เจนต์นั่นเองนะครับก่อให้เกิดสภาวะไดเวอร์เจนต์แล้วในช่วงขณะนี้สำหรับ AUD NZD นะครับแล้วก็ประจวบเหมาะกับเป็นแนวต้านที่ 1.0800 แล้วก็ประจวบเหมาะกับตัวฮาร์โมนิกการเล่แพทเทิร์นด้วยนะครับเพราะงั้นก็จะเป็นเหตุผลที่เราสามารถจะโฟกัสเล่นขาเซลได้สำหรับ AUD NZD ครับผมในคู่เงินของ USD CAD นะครับอันนี้ผมได้บอกสัญญาณไปเมื่อหลายๆสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าให้โฟกัสที่บายที่แนวรับตัวแนวรับตรงนี้มันเป็นแนวรับที่มีความสำคัญแล้วก็ตัวพฤติกรรมของราคานะครับสังเกตตรงเส้นสีส้มนะครับเส้นสีส้มที่เป็นแชนเนลที่เป็นบีบอัดลงมานะครับบีบอัดลงมาลักษณะนี้เป็นลักษณะของราคาที่มีแรงขาลงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นแรงขาลงที่มีความอ่อนแรงนะครับมีความอ่อนแรงแล้วก็บวกกับตัวออสซิเลเตอร์ด้านล่างนะครับที่เป็น MACD เนี่ยมันค่อยๆเห็นไหมครับยกตัวสูงขึ้นยกตัวสูงขึ้นคือเป็นไดเวอร์เจนซ้อนไดเวอร์เจนไปเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยโอกาสที่ราคามันจะสิ้นสุดในขาลงเนี่ยจะมีโอกาสสูงนะครับสำหรับในช่วงนี้ราคาเลยเบรกเอาท์ขึ้นมาเป็นขาขึ้นนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะครับอาจจะมีเรื่องของข่าวเศรษฐกิจอะไรต่างๆที่เข้ามาเป็นโวลูมช่วยดันให้ดอลลาร์เนี่ยมันแข็งค่ากับ CAD ได้นะครับเพราะงั้นก็ดีเลยนะครับใครที่ตามอยู่ก็ยินดีด้วยนะครับก็ให้ตั้งเป้า TP นะครับของผมจะมี3เป้าด้วยกันเป้าแรกก็คืออยู่ที่ประมาณ 1.3140 เป้าที่2ที่ 1.3206 เป้าที่3อยู่ที่ 1.3239 ซึ่งเป็น maximize profit นะครับก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าราคาจะถึงเป้ากำไรและกินกำไรคำใหญ่ไหมนะครับโอเคคู่เงินต่อไปครับในคู่เงินของ USD CAD นะครับในดับ Time Frame 4ชั่วโมงอันนี้ก็คือได้บอกไปแล้วนะครับในเมื่อ 1-2 สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาก็ได้ลงมาแล้วจริงๆนะครับเนื่องจากราคาเนี่ยรีวิวก่อนหน้าคือทำรูปแบบเป็น Head and Shoulder Pattern นะครับ Head and Shoulder Pattern บน Time Frame 4ชั่วโมงเห็นไหมครับอันนี้คือไหลทางซ้ายนะครับอันนี้คือหัวนะครับและอันนี้คือไหลทางขวาพอดีเลยเราก็ expectation ว่ามันจะเป็นไหลทางขวาที่สมบูรณ์นะครับคำว่าไหลทางขวาที่สมบูรณ์ก็คือเราเข้าไปที่หัวของไหลทางขวาเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับรอให้มันสมบูรณ์ก็คือว่าราคาก็น่าจะวิ่งลงมาเทคที่เป้ากำไรเป้าแรกที่ 0.990 นะครับแล้วก็เป้ากำไรเป้าที่2ซึ่งจะทำให้หัวของไหล่ขวาในสมบูรณ์ได้นะครับก็คืออยู่ที่ 0.984 นะครับนั่นก็คือจะเป็นเป้ากำไรของเรานั่นเองครับที่ 0.9840 นะครับโอเคเพราะงั้นเราเล่น profit run ไปพร้อมๆกันนะครับถ้าถึงเป้ากำไรเนี่ยเราก็จะได้ risk to reward ค่อนข้างดีเลยเดียวแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการเทรดที่เรามีแต้มต่อนะครับมีแต้มต่อที่ค่อนข้างมากเพราะว่าเห็นไหมครับว่าและสมล็อตแคบนิดเดียวเองแต่ว่าโอ้ยแต้มต่อเป้ากำไรเนี่ยค่อนข้างไกลเลยทีเดียวนะครับโอเคอันถือว่าเป็นการเทรดที่ดีแล้วก็คุ้มค่าแน่นอนครับสำหรับ USD CHF Time Frame 4 ชั่วโมงครับ
ในคู่เงินต่อไปในคู่เงินของ USD JPY นะครับในระดับ Time Frame Day เรายังคงรอที่จะเซลล์ที่แนวต้านประมาณ 109.40 และ 109.68 นะครับอีกแนวต้านหนึ่งนะครับชุดแนวต้านอีกแนวต้านหนึ่งก็คือ 110.665 และ111.0 นะครับ2ชุดแนวต้านนี้เป็น2ชุดแนวต้านที่สำคัญที่เราจะโฟกัสที่จะเล่นเซลล์ USD JPY ลงมานะครับJPY คือถือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับแต่ว่ายังไม่น่าจะทำงานในช่วงนี้ก็จะรอให้ถึงแนวต้านก่อนแล้วก็โฟกัสที่เล่นเซลล์ลงมานะครับโอเคสำหรับในคู่เงิน AUD CAD นะครับโอ้โหถือมากันก็สักช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับก็คือจะมีเป้ากำไรที่ค่อนข้างไกลนะครับสำหรับ AUD CAD เห็นไหมครับว่าเราได้บายกันแถวนี้เลยสต็อปลอสแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็นู่นนะครับเป้ากำไรเป้าแรกอันนี้คือเป้าเบื้องต้นนะจริงๆมันมีเป้าที่ไกลกว่านั้นแต่ว่าผมมาบอกเป้านี้ก่อนนะครับว่าอยู่ที่ประมาณ 0.95950 นะครับแต่ว่าทรงของ AUD CAD เนี่ยยังค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันยังไม่ค่อยมีกำลังในขาขึ้นเท่าไหร่โอเคแต่ก็เราก็ได้จุดเข้าที่ค่อนข้างได้เปรียบแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องถือต่อไปนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่อยากทิ้งโอกาสยังไม่อยากทิ้งโอกาสแต่ทีนี้เนี่ยก็คือผมจะมาบอกว่าไอ้ตำแหน่งแนวต้านที่ 0.905 นะครับและ 0.914 ไอ้2แนวต้านเนี่ยนะครับเราจะรอลุ้นไปพร้อมกันว่าถ้าราคามันเบรก 0.905 ได้และ 0.914 ได้เบรก2แนวต้านนี้ขึ้นไปนะครับก็จะมีโอกาสสูงเลยนะครับที่ราคาเนี่ยจะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้ไปไกลกว่านั้นอีกนะครับเพราะงั้นรอให้มันเบรก2แนวต้านนี้ก่อนนะครับถ้าเบรก2แนวต้านนี้ได้ก็เหมือนเป็นตัวคอนเฟิร์มว่า ABCD ในระดับ Time Frame Day ระดับ Time Frame 4ชั่วโมงเนี่ยมันจะคอนเฟิร์มเป็นขาขึ้นแล้วแน่นอนนะครับเพราะงั้นลุ้นไปด้วยกันนะครับรอให้เบรก2แนวต้านนี้นะครับโอเคคู่เงินต่อไปในคู่เงินของ AUD USD ในดับ Time Frame Month นะครับเรายังคงรอเล่นที่แนวรับที่เดิมนะครับแนวรับสำคัญที่ 0.657 นะครับอันนี้รอมานานแล้วนะครับรอต่อไปนะครับโอเคในคู่เงินของ GBP AUD นะครับในดับ Time Frame Week นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเห็นไหมครับเราได้เก็บกำไรกันไปทีนี้เนี่ยเราจะรอเซลล์อีกครั้งนึงนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เซลล์ตอนนี้นะเราจะเห็นเส้น channel เห็นไหมครับเห็นเส้น channel ที่มัน2 channel ขึ้นไปแล้วก็ตัวนี้จะเป็น horizontal resistance ที่เป็น แนวต้านที่สำคัญนะครับที่เลเวลประมาณ 1.9150 และ 1.9224 นะครับรอให้ราคามาถึง2เลเวลนี้ก่อนแล้วก็โฟกัสที่เล่นเซลล์นะครับมีโอกาสถูกมากกว่าผิดอีกแล้วแน่นอนครับผมตามเดิมเลยนะโอเคคู่เงินต่อไปครับในคู่เงินของ NZD JPY นะครับในระดับ Time Frame Month เนี่ยจะมีแนวรับที่สำคัญที่ 63.2 ซึ่งเราก็รอมานานแล้วเช่นเดียวกันก็คือรอต่อไปนะครับยังไม่ได้จุดที่ได้เปรียบก็คือรอให้ถึง 63.2 แล้วรอบายเนี่ยได้เปรียบกว่านะครับโอเคในคู่เงิน EUR GBP นะครับเราจะรอโฟกัสเล่นเซลล์ที่2แนวต้านนะครับแนวต้านแรกที่ประมาณ 0.875 และแนวต้านที่2 0.8855 นะครับ2แนวต้านเนี่ยเป็นแนวต้านที่สำคัญรอให้ราคามาถึงก่อนแล้วโฟกัสเล่นเซลล์นะครับในคู่เงินต่อไปคือ GBP JPY ในระดับ Time Frame Day นะครับระดับ Time Frame Day เราจะรอเล่นบายนะครับรอแนวรับที่สำคัญที่ 135.9 ก่อนนะครับรอให้ราคาลงมาถึงก่อนแล้วโฟกัสเล่นบายมีโอกาสถูกมากกว่าผิดแน่นอนครับต่อไปในคู่เงินทองคำนะครับก็จะเป็นคู่เงินสุดท้ายเราของเราในวันนี้ก็หลังจากที่ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาใครได้เซลล์ไปแล้วก็ได้เทคโปรฟิตไปก็ยินดีด้วยนะครับก็เก็บกำไรกันเต็มไม่เต็มหน่วยทั่วหน้าอันนี้ก็จะเป็นการเล่นบายแล้วครับตอนนั้นเล่นเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเล่นเซลล์ใช่ไหมเข้าไปที่ไส้แถวนี้นะครับแล้วก็ TP แถวบริเวณนี้นะครับแต่วันนี้เราจะรอเล่นเซลล์นะครับรอเล่นเซลล์ก็คือเราจะรอให้ราคาล่วงลงมาก่อนให้ทองมันลงมาเยอะๆนะครับให้มันได้ของถูกให้ราคาทองคำมันลงมาถึงที่ประมาณ 1473.55 ถึง 1471.83 นะครับ2เลเวลนี้จะเป็นแนวรับของทองคำที่สำคัญถ้าราคามาถึงโฟกัสที่เล่นบายนะครับมีโอกาสถูกมากกว่าผิดแน่นอนครับสำหรับทองคำโอเคก็เป็นจบเรียบร้อยนะครับสำหรับบทวิเคราะห์ Forex ประจำสัปดาห์ถ้าใครชอบบทวิเคราะห์ของเรานะครับช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าชอบสนใจและอยากติดตามเรื่อยๆนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยผมก็จะทำบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ